ตมาในฐานะที่เป็นประธานสงฆ์ในวัดหลวงประทุมจึงขอปฏิสันถารโดยธรรมะซึ่งเป็นแม่ข้างปฏิบัติของพวกพระบริษัททั้งหลายการอบรมวันนี้เรียกว่าการอบรมธรรมะก็เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายทุกๆคนหนักในธรรมะเป็นอย่างยิ่งธรรมะอันนี้เป็นรากเหง้าข้อมูลรากฐานให้ประชาชนเราทั้งหลายนั้นอยู่เย็นเป็นสุขคือธรรมะถึงแม้ว่าพวกเราจะในฐานะเป็นครูก็ตามจะมีความรู้สูงสุดก็ตามแต่ว่ามันสูงไปคนละทางมันไม่สูงไปในทางธรรมะมันสูงไปในทางโลกีวิสัยมันสูงไปต่างจากธรรมะนี่ฉะนั้นหลักธรรมะนี้พวกเราชาวพุทธทุกคนควรอบรมให้มีธรรมะคนเรามีความรู้อย่างเดียวแต่ไม่มีธรรมะมันก็เป็นไปได้ยากไม่เกิดผลเท่าที่ควรธรรมะนี้เป็นอุปสมบทกรรมสนับสนุนอันบุคคลที่ทำที่ถูกต้องคิดที่ถูกต้องทำที่ถูกต้องแล้วให้มีความสุขความเจริญธรรมะมีกว้างใหญ่ยาวอะไรมันเป็นธรรมะทุกอย่างที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีสิ่งที่มองเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสารพัดอย่างซึ่งเป็นรูปหรือนามนี้เรียกว่าธรรมะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะต้องเป็นธรรมะสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีธรรมะในที่นี้จะหมายเอาข้อประพฤติปฏิบัติเท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์ในเวลาอันสมควรกรรมะซึ่งกลุ่มชนเราทั้งหลายซึ่งอาศัยกันอยู่ให้เหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นแน่นหนานั้นก็คือธรรมะที่ดีที่ถูกต้องไอ้ความรู้ที่มีมาที่ปราศจากธรรมะเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ไอ้ความรู้ที่สมบูรณ์ต้องประกอบไปด้วยธรรมะให้มีธรรมะจึงเป็นความรู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ฉะนั้นบรรดาสาธุชนเราทั้งหลายทุกท่านซึ่งเป็นคณะครูที่มารวมกันในวันนี้จงตั้งใจฟังให้น้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะเข้ามาใส่ใจให้น้อมใจไปหาธรรมะเพราะหากว่าน้อมธรรมะมาใส่ใจมันจะไม่เป็นธรรมะเพราะใจเรายังไม่เคยเป็นธรรมะก็จะน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราซึ่งไม่เป็นธรรมะนั้นอันนั้นมันก็จะผิดพลาดไปไม่สำเร็จประโยชน์ได้ฉะนั้นจึงน้อมใจเรานี่ไปสู่ธรรมะธรรมะนี่เป็นสภาวะที่ตรงไปตรงมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติปฏิบัติแล้วให้เกิดประโยชน์ตนและให้เกิดประโยชน์ผู้คนอื่นธรรมะที่ตรงไปตรงมาดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้น้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจถ้าน้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจธรรมะนั่นก็มีราคาน้อยใจเราก็มีราคามากฉะนั้นใจเรามันมีราคาน้อยอยู่แล้วในส่วนธรรมะจึงน้อมใจเราไปสู่ธรรมะหลักธรรมะนี้ทำคนคนหนึ่งซึ่งยังไม่มีความรู้ให้รู้ขึ้นมาที่ยังไม่มีความดีให้ดีขึ้นมาที่ยังมีความถูกต้องให้มีความถูกต้องเป็นมาสภาวะอันนั้นเรียกว่าธรรมะธรรมะของพระผู้มีพระภาคของเรามีอำนาจมาก
เป็นธรรมปุถุชนคนให้เป็นอริยชนได้ก็เพราะธรรมะฉะนั้นเราควรน้อมใจเราเข้าไปสู่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคนในกลุ่มหนึ่งในสมาคมหนึ่งในกลุ่มหนึ่งนั้นต้องมีความยึดเหนียวแน่นในทางปฏิบัติการทำการงานที่ไม่เดือดร้อนให้มีความสงบสุขสบายในกลุ่มชนทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องอาศัยหน้าที่การงานทำตรงไปตรงมาต่อหน้าที่การงานเท่านั้นมันก็หมดปัญหาที่จะเกิดความวุ่นวายแล้วใครมีหน้าที่อะไรใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำงานตามหน้าที่ของตนเท่านั้นที่กลุ่มชนทั้งหลายให้มีหน้าที่ทำการงานนั้นๆเราก็ต้องทำการงานนั้นๆให้แท้จริงเท่านั้นก็พอเช่นว่าเราเป็นครูเรามีหน้าที่สอนนักเรียนสอนคนเป็นต้นมันก็ตัวอย่างเดียวพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นครูที่สอนคนพระบรมครูแต่ท่านว่าเป็นบรมครูเรานี้ก็ยังเป็นครูยังไม่เป็นบรมครูเพราะไม่หนักแน่นในธรรมะคำที่ว่าครูหรือคารวะครูเป็นผู้สอนเป็นแบบของคนเป็นตัวอย่างของคนถ้าเราทำคนคนเดียวเท่านั้นเป็นตัวอย่างของคนแล้วมันก็สบายเช่นว่าเราจะทำพระจักองค์จักพันองค์หรือหมื่นหนึ่งเราก็ทำแบบพิมพ์ของพระนั่นให้เรียบร้อยดีแล้วเราก็นั่งพิมพ์เอาทีหมื่นทีแสนก็ได้มันพิมพ์เดียวกันมันก็ง่ายสำคัญหลักพิมพ์ของพระนี้มันไม่มีหรือมันไม่สวยไม่งดงามหรือไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นคำรูปของพระให้เสียไปจากความงามท่านนั้นเหมือนกันฉะนั้นหน้าที่รู้จักหน้าที่รู้จักการงานของเราก็เป็นอันพอแล้วเช่นว่าเราเป็นครูหน้าที่ของครูก็มีเราเป็นนักเรียนหน้าที่ของนักเรียนก็มีตอนนี้ต่างคนต่างทำตามหน้าที่ของตนแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเช่นว่าเราเป็นครูเช่นว่าเราเป็นคนที่กวาดถนนเป็นต้นเราก็กวาดของเราทุกวันทำงานในเทศบาลกวาดทุกวันใครเดินผ่านไปผ่านมาใครจะว่ายังไงก็ช่างมันเถอะไอ้ตาแก่เนี่ยทำอะไรถึงกวาดถนนทุกวันไม่ว่าใครก็ช่างเถอะหน้าที่ของเขาจะต้องว่าหน้าที่ของเราจะต้องกวาดแล้วก็กวาดไปเรื่อยเรื่อยกวาดไปกวาดไปหลายวันหลายเดือนบางทีก็ไปทวงเจ้าของเขาเรานี่ทำงานมาหลายวันเนี่ยหลายเดือนเนี่ยเงินเดือนจะขึ้นสักทีเลยถ้าเราไปยึดเช่นนี้ไปทวงเจ้าของขึ้นไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเนี่ยทวงทุกทีทุกเกิดมาทุกทีทวงทุกทีความอยากเกิดทุกทีเช่นนั้นอันนี้คือมันจำฉันนั้นเรามีความคิดเช่นนี้จะให้เป็นคนที่ท้อแท้ต่อการงานต่อการศึกษาเราเรียนต่อการหน้าที่การงานของเจ้าของได้เหมือนกันฉะนั้นพระบรมครูท่านสอนว่าหน้าที่อันไหนที่เขาจะจัดให้เราจะต้องทำแล้วเราจะต้องทำหน้าที่การงานนั้นไปไอ้ความดีอยู่ตรงไหนไอ้ความดีอยู่ที่การจะทำนั่นแหละใครยังไม่ให้ได้ดีเราก็ดีไอ้ความดีไม่ต้องให้ใครให้หรอกเราก็ต้องดีทำดียังเราทำที่ถูกอยู่เพราะว่าไม่ถูกเพราะไม่ต้องเชื่อใครหรอกไอ้คนอื่นไอ้ถูกมาให้เราไม่ได้เราทำถูกแล้วมันก็ถูกเมื่อเราทำถูกอยู่แล้วใครว่าผิดมันจะถูกที่นั่นแหละฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านจึงสอนว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอันนี้มันเป็นของแน่นอนแต่ว่าในสมัยนี้ความอยากมาโถมทับเลยภาคจิตนี้ก็ไม่ดีกันแล้วเข้าใจว่าบางทีว่าทำดีก็ไม่ได้ดีคนทำชั่วได้ดีมันไปกันได้ในรูปแบบนี้เพราะอันนั้นปัญหาคือความอยากนั่นมันมาปกเปื้อน
มันมาปกเปลี่ยนหน้าที่การงานของเราให้เราเสียไปจากการงานของเราเลยคิดผิดไปซะแล้วยิ่งไปตามกิเลสตัณหาอันนั้นไอ้ความเป็นจริงนั้นถ้าพูดในแง่ธรรมะไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เลยมันตรงไปอย่างนั้นทำดีก็เลยดีจริงๆให้พูดแง่ธรรมะนะอย่าพูดแง่โลกของคนจะยกตัวอย่างง่ายๆขึ้นมาซะอย่างครูอย่างครูที่มานี้เนี่ยนะอย่างครูนี่มาเนี่ยกับเด็กนักเรียนหรือเพื่อนกันนึงซะเกิดป่วยขึ้นมาซะหมดเงินหมดทองเป็นเพื่อนกันก็ว่าจะจะมาขออาศัยขอช่วยเวลานี้เงินทองผมจะหมดแล้วผมขอกู้เงินสัก1,000 บาทเถอะเวลานี้มันเป็นทีครับเราคนนี้สงสารท่านก็ให้ไปแล้ววันที่เท่านั้นผมจะเอามาให้ครับก็เลยให้เงินไป1,000 บาทนะฮะเอาไปรักษาเนื้อรักษาตัวจ้ะแล้ววันนั้นก็เอามาให้เรานะเราก็เป็นคนโจรเหมือนกันแหละแต่ผมก็ฟังยังไงได้ให้เงินไปไอ้คนเที่ยวเงินไปเมื่อไรเงินถึงมือแล้วกันดีแล้วนี่ว่าเราได้เงินเปล่าๆแล้วไม่ให้ใช้คำที่ว่าวันที่20-30จะเอามาให้นั่นเป็นโกหกอะไรเงินไปแล้วก็แล้วตั้งใจอย่างนี้ก็ให้เงินไปเขาก็เอาเงินไปแล้วก็ให้ไปโดยเจตนาอันนี้ไม่ใช่ว่าเราให้ไปโดยเจตนาได้เราให้ไปถึงวันที่20-30นั่นมันโกงซะแล้วคนนั้นแต่เอามาให้เราไม่ครับถ้าไม่เอามาให้เราเราก็โกรธซะแล้วแม่ทำดีกับคนไม่ได้ดีเลยโกรธจนอาฆาตกันจนฆ่าจนตายกันเลยนะก็เห็นว่านึกว่าเราทำดีกับคนไม่ได้ดีความอยากมันมาตกเรือนเนี่ยไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ที่เราให้เงินเขานั้นสงเคราะห์เขาน่ะมันดีอยู่ไอ้ที่เขาไม่เอาเงินมาให้เรานั้นน่ะไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นเขาอันเรื่องไม่ดีนั้นมันเรื่องของคนอื่นเรื่องดีนั้นมันเรื่องเราสงเคราะห์เขาแล้วเขาไปตอบแทนคุณเรามันเป็นเรื่องของเขาอันจริงที่เราเอาเงินให้เขาสมพอเขานี่มันดีอยู่แล้วไม่ใช่ของไม่ดีไม่ใช่ว่าทำดีไม่ได้ดีที่คนนั้นไม่เอาของมาให้เรามันโกงเราเนี่ยคนนั้นไม่ดีเขาทำไม่ดีเราก็ไปเข้าใจว่าเราทำดีไม่ได้ดีเอาเรื่องที่ไม่ดีมาใส่ตัวของเราก็ไปแย่งมาของเขามาใช้เรื่องเขาที่ไม่ดีนั้นก็นึกว่าเราทำอย่างนี้มันก็เกิดยุ่งขึ้นมาซะแล้วก็เห็นว่าทำดีไม่ได้ดีไอ้ความจริงเรื่องไม่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของคนอื่นครับเรื่องเราเอาเงินให้เขานั้นมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่ในธรรมนี้มันไม่ดีอยู่แล้วอันนั้นมันเรื่องคนอื่นครับถ้าเรามาคิดในแง่ธรรมะเช่นนี้แล้วก็ความดีของเรายังเหลืออยู่ไม่ได้ไปที่ไหนเรื่องที่มันเกิดวุ่นวายขึ้นมาเรื่องคนอื่นแล้วมันทำไม่ดีมันจึงเป็นอย่างนี้เรื่องเรานั้นยังดีอยู่ถึงเนี่ยเขาในแทนเราแล้วก็ยังดีอยู่เพราะเราทำดีนี่ไอ้เรื่องที่มันไม่ดีมันเป็นเรื่องของคนอื่นครับถ้าเราคิดในเดือดขาดลงไปที่นี่ในเนี่ยธรรมะแล้วแล้วก็มีความดีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เสียหลักที่นี้พระพุทธเจ้าสอนว่าไอ้ทำดีได้ดีนี่ทำชั่วได้ชั่วนี้หลักนี้แน่นอนมันจะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ว่าเราไม่รู้เท่าถึงการเท่านั้นเองเราไปแย่งเอาความไม่ดีของเขามาใส่ตัวของเราเลยเกิดเป็นของไม่ดีเข้าใจว่าเราทำดีไม่ได้ดีไปอีกเช่นนี้อันนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าของเรามันผิดไปเราคิดผิดไปเห็นฉะนั้นท่านจึงให้น้อมใจเรามาสู่ธรรมะอย่าน้อมธรรมะกลับไปสู่ใจถ้าน้อมธรรมะกลับไปสู่ใจมันจะพาเข้าไปในป่าไม่รู้เรื่องทีนี้ทีนี้ผู้ประพฤติธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเป็นต้นจะคลายราคะโทสะโมหะลงมาจะเป็นผู้ที่บรรเทาจิตกรรมที่มันร้ายกาจนั้นหลอกจากใจของเราได้เป็นต้นท่านจึงว่าอบรมธรรมะการอบรมบ่มนิสัยนี้เรียกว่าธรรมะธรรมะที่ดีแล้ว
อันบุคคลอบรมมีแล้วไม่นำทุกข์มาให้เราเลยแก้ปัญหาได้เมื่อเราทุกข์เกิดขึ้นมาเรียกว่าปัญหาทุกข์มันเกิดขึ้นมาสารพัดอย่างที่ธรรมะแก้ปัญหาไม่ได้ในนี้แก้ปัญหาไม่ได้ในนี้เพราะเฉลยของธรรมะนี่มันเหนืออยู่ทุกสิ่งสารพัดอย่างสามารถที่แก้ได้ทุกอย่างทุกที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ถ้ามีมากท่านก็แก้มากถ้ามีน้อยท่านก็แก้น้อยอันธรรมะอันนี้เรียกว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วว่าไม่ผิดคิดแล้วไม่ผิดทำแล้วไม่ผิดพูดแล้วไม่เป็นของไม่ผิดเพราะธรรมะไม่แพ้ใครเพราะธรรมะไม่ชนะใครโลกเรามันเอาแพ้กันเอาชนะกันธรรมะไม่มีแพ้ไม่มีชนะฉะนั้นธรรมะอันนี้จึงเป็นของยืนตัวจึงเป็นสัจธรรมคือความจริงผู้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเมื่อทำผิดมาแล้วต้องมาคิดในถูกต้องบ่สบายเนี่ยถูกปัญหาเขาว่ามาก็ดีเช่นว่าเขานินทาเราคนนี้เป็นต้นเรื่องไม่จริงแต่เขาก็นินทาเราอย่างนี้เราก็พากันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกข์ทำไมทุกข์เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้นเขามาว่าให้เราเนี่ยเท่านี้จะทุกข์คนเราเนี่ยแต่เพราะไม่มีธรรมะไอ้เรื่องเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นมันจริงหรือเปล่าล่ะคิดดูสิถ้าเราถูกเขาว่าถูกนินทาเขาคนเราชอบโกรธนะชอบโกรธชอบว่าเขาชอบเตือนให้คนอื่นเขานินทาเรานี่แหละคือเขาสอนเราคนที่สอนเราโดยสนิทนี่มีโอกาสยากที่สุดไปทีเดียวคนจะนินทาเราจะไปเสริมเรานี่มีโอกาสที่จะยากที่จะเห็นเพราะว่าถ้าเขานินทาเราแล้วก็ไม่สบายใจเนี่ยไม่ได้รับพิจารณาเลยถ้าเขาได้สรรเสริญเราแล้วก็ปล่อยดีใจใช่ไหมไม่เคยมีปัญหาอะไรไอ้ความเป็นจริงที่เขานินทาเรานั้นน่ะอันนี้แหละมันเป็นปัญหาอย่างสำคัญที่เราจะต้องศึกษาตัวเรียนบางทีทั้งทางเราที่มันจะกระทำก็ดีเขาก็นินทาว่าเราไม่ดีบางคนก็โกรธเขาเสียเลยนึกว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นเราว่าเป็นอย่างนั้นแค่ในใจขึ้นเพื่อฆ่าเกิดตายยังไงเพราะเราไม่ได้ทำอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงผู้มีธรรมะแล้วเมื่อถูกนินทาจึงต้องหยุดนิ่งพิจารณาดูว่าเขาว่าอะไรกันเพราะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นจริงไหมเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นก็แล้วไปถ้าหากเป็นจริงอย่างเขาว่าใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วจะเป็นแก้อะไรเนี่ยมันก็หมดเรื่องของมันตอนนั้นเองนี่ธรรมะไปในแง่นี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเขาว่าให้เราแล้วก็โกรธเขาอันนี้มันจะแง่ธรรมะถ้าเป็นแง่ธรรมะหรือเขาว่าให้เรามันจริงหรือเปล่ามีอะไรไหมที่เขาว่ามันไม่ดีนั่นเราควรคารวะเออเราจริงนะเราทำอย่างนั้นจริงนะเราพูดอย่างนั้นจริงนะนี่เราก็เสียอะไรก็ในใจของเราออกให้มันดีซะถึงจะได้ไม่ดีแล้วอันนี้มันจะเกิดประโยชน์แล้วที่เขานินทาเกิดประโยชน์แล้วเราจะต้องเอาความดีในสิ่งที่ไม่ดีนั่นสิเราจะต้องเอาความสงบในสิ่งที่วุ่นวายมันได้นี่เรียกว่าเนี่ยธรรมะฉะนั้นจึงให้น้อมใจเราไปสู่ธรรมะไม่ต้องน้อมธรรมะก็ไปสู่ใจเราเพราะธรรมะมันเป็นอย่างนี้เพราะธรรมะเป็นความถูกต้องอยู่เสมอถ้าเป็นธรรมะเนี่ยธรรมะไม่ผิดมีแต่ถูกต้องทั้งนั้นคิดถูกต้องทำถูกต้องพูดถูกต้องเนี่ยเรื่องถูกต้องก็มันมีอะไรจะผิดแล้วเราไม่ได้ทำก็ถูกอีกแต่เพราะเราไม่ได้ทำเขาว่าเราก็ผิดเขาก็เอาไปเสียเราก็ไม่มีอะไรถ้าเราทำอย่างนั้นจริงเขาก็ว่าเราทำอย่างนั้นไม่ดีแล้วก็ทำจริงๆแล้วก็แก้ตัวเลยจ้ะมันก็หมดเรื่องตรงนั้นอันนี้เป็นแง่ของธรรมะไม่ต่อสู้กับใครนะสู้แต่สิ่งที่มันไม่ถูกให้มันถูกต้องลงไปเท่านั้นแหละฉะนั้นธรรมะนี้จึงเป็นของที่จะแก้ปัญหาให้เรารอดพ้นจากความวุ่นวายแม้เขาจะเสนอมาก็พอใจที่จะฟังรับฟังไปเกิดความรู้แม้จะเขาจะนินทามาก็ดังเป็นต้นอันนี้ก็ประกอบด้วยความรู้เราฉะนั้นนะเราจะต้องดูอย่างนี้อันนี้ในแง่ของธรรมะจะต้องสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จะต้องอบรมอย่างนี้ธรรมะมันจะเป็นอย่างนี้นี่ฉะนั้นจึงอบรมกันเพราะจากสิ่งอันนี้มันแก้ปัญหาเราได้อย่างแท้จริงทั้งนั้นแหละสิ่งที่แก้ได้ในนี้เลยเพราะมันเป็นไปในการปล่อยวางถ้าพูดไปทางโลกเขาแล้วมันก็ลำบากมันเอาแพ้กันมันเอาชนะกันต้องเอาชนะกันเอาแพ้กันเป็นทางธรรมะเอาสิ่งที่ถูกต้องเป็นประมาณแค่นั้นความวุ่นวายมันก็น้อยหรือมันจะหมดไปเป็นต้นนี่ฉะนั้นธรรมะนี้
จึงไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราทุกคนเนี่ยจะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นหนุ่มก็ตามจะเป็นเท่าเป็นต้นจะต้องมีปัญหาในทุกระบบปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้เราก็ทุกข์เราก็ทุกข์ไม่อย่างเช่นว่านักเรียนหรือครูเราอย่างนี้เหมือนกันมันจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นมาต่อเพราะความผิดหวังนี่เพราะความผิดหวังสอบกับเพื่อนเขาตั้ง5คน6คนเขาสอบได้แล้วสอบไม่ได้ผิดหวังกันแล้วไปกินยาตายกันแล้วโจรเหนือตายกันแล้วทำงานพร้อมกันหลายปีมาแล้วเขาขึ้นเงินเดือนไปจะ2,000-3,000เราก็ยังเด็กเฉยอยู่เนี่ยผิดหวังกันแล้วเนี่ยก็ต้องคิดไม่สบายใจกันแล้วอายครับเนี่ยคิดทบทวนไปมาให้อยู่ไปทำมันร่างกายดีกว่าเนี่ยมันคิดเป็นนี้อันนี้บุคคลเราจะทำความชั่วกับความผิดหวังพระพุทธองค์ท่านสอนว่านาราปฏิสันติทุกขังไอ้ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เราไม่ดูไปแง่ในธรรมะเราจริงๆมันจะได้มากกว่ากันในน้อยกว่ากันแข่งกันไปเรื่อยเท่านั้นแหละมันก็เลยเกิดความผิดหวังเมื่อเกิดความผิดหวังแล้วก็เกิดปฏิกิริยาอย่างอื่นขึ้นมาด้วยให้เราฆ่าตัวตายให้เรายิงตัวตายให้เราตั้งคนอื่นทั้งฆ่าคนอื่นทั้งแย่งคนอื่นเพราะอันนี้เองเพราะอะไรเพราะแก้ปัญหานี่ไม่ได้ถ้าที่ความผิดหวังนี่มันเป็นทุกข์อายเขาซะอะไรต่ออะไรก็แก้หลายๆอย่างก็คิดอาภัพขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุให้มนุษย์เราทั้งหลายทำความชั่วในตนหรือบุคคลอื่นต่อไปเพราะความผิดหวังเมื่อพูดถึงธรรมะแล้วความผิดหวังของธรรมะไม่มีนะถ้าพูดถึงธรรมะจริงธรรมะไม่ผิดหวังธรรมะไม่ผิดหวังเพราะมันมีไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีผิดหวังไม่มีผิดหวังพรุ่งนี้จะไปกรุงเทพจะไปกรุงเทพมีตั้งไว้เนี่ยจะไปกรุงเทพคนเราไปจริงไหมไปจริงไปจริงไหมไปจริงไป 100% เลยที่ความรับรองของโลกีวิสัยธรรมะนี่ท่านว่าไม่แน่ธรรมะท่านว่าไม่แน่ถึงควรจะได้ไปก็ไปควรไม่ได้ไปก็ไม่ไปผมไปเดือดขาดเลยพรุ่งนี้แน่นอนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ของคนนะเมื่อตอนกลางคืนมาเนี่ยมันปวดท้องจนจะตายจนไปไม่ได้อีกแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันหนีไปที่ไหนล่ะมันถูกคำพระว่าไม่แน่คำที่ว่าไม่แน่นี่มันถูกแล้วถ้ามันไม่ปวดท้องก็ไปถ้าปวดท้องเลยก็แล้วมันก็ถูกยุบไปทางวันเลยธรรมะท่านแก้ปัญหาอยู่ฉะนั้นอายทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้อภัยกันท่านให้อภัยที่สมควรที่ธรรมะเป็นลักษณะที่แน่ๆเมื่อมีโอกาสเต็มที่ก็ไปเมื่อมีประจักษ์ก็ไปไม่ได้มันจะเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปฉะนั้นธรรมะนี่ไม่ผิดหวังพากันไปอบรมเถอะให้อบรมเถอะให้มันดีเถอะอบรมเถอะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนสอบจะได้ไหมไม่แน่เข้าไปเลยมันไม่แน่เลยนี่ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ทุกข์ไม่มีมันไม่แน่มันก็จริงด้วยนี่หรือหากว่าเป็นไข้มาไปโรงพยาบาลอย่างนี้คนเราอยากจะหายอย่างเดียวให้หายเพื่อนผมไปให้หายวันหายคืนเถอะเราก็อยากจะให้มันหายเอาหายอย่างเดียวเรื่องไปหายไม่คิดถึงพระไม่ว่านั้นหายก็เอาไม่หายก็เอาเราเอาจะหายอย่างเดียวมันจับเอาที่เดียวก็ผิดที่มันทิ้งไปครึ่งหนึ่งแล้วน่ะมันไม่มีธรรมะเมื่อเจ็บไข้ไปเข้าโรงพยาบาลน่ะถ้าแต่งคิดว่าตายก็เอาเป็นก็เอาหายก็เอาไม่หายก็เอาโอ้ยมันสบายเยอะเกินเลยมันสบายคนเอาไม่ตายอย่างเดียวมันตายไม่ร้องไห้เท่านั้นแหละเพราะมันเนื่อยอย่างนั้นนี่ทำไมนี่ควรอบรมธรรมะอันนี้แก้ปัญหาเลยทุกอย่างธรรมะนี่มันถูกยุคทั้งวันทั้งคืนเลยแต่เราไม่เห็นมันเที่ยงควรอบรมถ้าเอาไปเถอะกลับไปคิดเช่นนี้มันสบายเหลือเกินทีเดียวจะอยู่กับพวกกับฝูงจะทำการงานของเรามันก็สบายจะอยู่กับบ้านกับช่องก็สบายจะอยู่กับลูกกับเมียก็สบายทั้งนั้นแหละไม่ต้องเถียงกันหรอกไม่ต้องเถียงกันพูดขึ้นมาถ้ามันไม่แน่ถ้าจะไปทำงานจ้ะเนี่ยบ้านพูดอย่างนี้ไม่แน่ไปทำงานเลยไปทำงานเลยไม่มีเถียงกันแล้วก็เพราะมันไม่แน่เห็นไหมแต่มันไม่แน่ไหมบางวันมันเกลียดกันมีไหมเนี่ยบางวันมันรักกันมีไหมมันแน่ไหมน่ะบางวันมันใจดีบางวันมันใจไม่ดีเห็นไหมมันของไม่แน่ไหมน่ะมันไม่แน่อย่างนั้นธรรมะท่านเห็นอย่างนั้นอย่าไปตั้งความจริงไว้ฉะนั้น
เราตั้งหลายให้หนักไปในธรรมะอย่าให้ย่อนธรรมะให้หนักไปในธรรมะให้มีธรรมะให้สอนธรรมะให้ประพฤติธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะให้มันดีทุกวันนี้คนเรายิ่งหนีออกไปจากธรรมะเท่าไรก็ยิ่งงงไปเท่านั้นยิ่งเดือดร้อนไปเท่านั้นแหละให้รู้จักของธรรมะสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ใช้เรียกว่าธรรมะนี่คือนั่งไปฟังธรรมะกันเถอะจะไปฟังธรรมะอะไรฟังธรรมะที่จิตใจของเจ้าของนี่เองเพื่อทำจิตใจของเราให้สบายนี่ก็เพราะอะไรการทำบุญถุนทานหลักใหญ่ๆที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้ว่าศีลปัญญาเนี่ยศีลเนี่ยศีลคืออะไรนะศีลไม่ใช่แบบปานาอภินาตังเมมูสาสุลานะอันนั้นไม่ใช่ศีลหรอกของห้ามให้ศีลเกิดขึ้นมาบางคนเนี่ยศีลห้ามมันไม่ยากหรอกไม่ไล่ตั้งแต่โน้นไม่ต้องไปบวชก็ได้แล้วปานาอภินาตังเมมูสาสุลานอันนี้มันเป็นเครื่องห้ามของมันถ้าห้ามมาอยู่มันก็เป็นไม่ศีลเนี่ยไม่ใช่ศีลอยู่ตรงนี้ข้อห้ามมัน5อย่างกันนี่เจตนาหังจิตเวสีรังมาตามนี้ตัวเจตนานั่นแหละเป็นศีลอันนี้จะไปเอาบัญญัติอันนี้เจตนาห้าม5ข้อนี้ว่าเป็นศีลไม่ได้ฉะนั้นคนเรารักษาศีลโดยฐานที่ว่าไปในหลักทั้ง5ประการนี้มันถึงจะมีความสุขมันไม่มีการละการละแล้วเจตนาอันนั้นเลยมันเป็นศีลฉะนั้นอันนี้เราก็ทำต้องไม่ใช่ถูกเหมือนกันให้หนักในธรรมะอาตมาจะพูดตรงไปตรงมาเถอะที่ไปที่ไหนที่ไหนก็ตามแต่ธรรมะนี่มันน้อยเหลือเกินในกลุ่มชนพุทธบริษัทเราทั้งหลายน้อยน้อยหนักในธรรมะซึ่งเนี่ยทำบุญบ้านก็ดีทำบุญที่ไหนที่ไหนก็ดีมันหนักกันได้ที่แค่อย่างอื่นจ้ะหรือการทำบุญก็หนักไปทางการกระทำบาปใช่ไหมไม่เคยมีบุญกันเจอเอาบุญไปแต่งมาเป็นบุญกันไม่หนักไปในธรรมะไม่หนักไปในพุทธศาสนาหนักไปที่อย่างอื่นคนนึกว่าผมเคยทำบุญมาเคยฟังธรรมมาเคยอะไรอะไรให้ทานมามันก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าบาปอะไรไม่รู้ว่าบุญอะไรมันเป็นอย่างนี้เราจะไปคิดเช่นนั้นทีการกระทำบุญนั้นคือทำใจของเรารู้จักเอาของหลายมาทานมันเกิดบุญมันละความทุกข์ได้กิเลสมันหมดไปได้และอาหารดีๆมาถวายพระหรือมากินกันกิเลสมันหมดไปไม่ใช่อย่างนั้นอาหารอะไรก็ฆ่าหมูมาเท่านั้นแหละฆ่าไก่มาเท่านั้นแหละฆ่างัวมาเท่านั้นแหละกินแล้วยิ่งไฟกันใหญ่เลยไม่พออีกเอาเหล้ามาใส่กันอีกเอาเอาเข้าไปอีกอันนี้เป็นบุญไม่มีบุญเลยไม่เป็นบุญบุญนั่นเรียกชำระร่างจิตใจของเจ้าของนี้อย่าเบียดเบียนใครเนี่ยทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลนี้มันเป็นบุญไม่ใช่ของอันนั้นบางคนทำบุญชนิดนี้มาแล้วก็นึกว่าดีอกดีใจเลยทำบุญอย่างนั้นมากไอ้การละกิเลสทั้งหลายภายในจิตของเจ้าของนี่ไม่มีบุญจะเกิดขึ้นที่ไหนบุญเป็นของที่สะอาดก็เกิดจากของที่สะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจเราสะอาดบุญนั่นที่เกิดขึ้นมาได้ในที่นั้นอันนี้มันทำบุญอย่างกินเหล้าจนหมดทุกคนแล้วไอ้คนที่จะเอาบุญมันมาหมดแล้วจะเอาไงกันดีวะคนที่เล่าฟังดีแล้วพระจะได้เทศอะไรฟังอย่าไปเทศมันผิดมันถูกใครฟังอ่ะก็ถูกคนที่เล่าเขาจะไม่ชอบพระหาว่าพระอย่างนั้นอย่างนี้อยู่อ่ะอาตมาจึงไม่ค่อยไปแต่ใครที่เล่ากระซิบกันซะอย่างเดียวก็อย่าไปเทศอีกครั้งเลยให้มันเมาเต็มที่มันก็จะพอละนี่มันไม่เกิดประโยชน์สร้างไม่เกิดประโยชน์ประโยชน์สร้างไม่เกิดประโยชน์ประชนประโยชน์กับคนอื่นจะทำอะไรก็ให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นมีวนอาตมาไปที่ประชุมที่ไหนอาตมาไม่ค่อยไปคือคนมันมีคนฟังธรรมอันนี้วนไปเทศแข่งเสียงรถยนต์เล่นเท่านั้นเนี่ยหมดกำลังเฉยๆอยู่สบายดีกว่าไอ้สงบสงบเหตุผลกันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นหลักพุทธศาสนาทำมากเดี๋ยวมันได้น้อยไม่มีราคามากไม่รู้เรื่องเลยบางคนอาจจะไม่ได้ฟังธรรมอะไรที่นั่นไม่อยากจะฟังที่นี่คนที่เล่าเมื่อเสร็จในมาสักนี้มีมนต์หลวงพ่อเทศนี้ตีไม่ต้องเทศมากหรอกนิดเดียวคนไม่อยากได้ถ้าของดีก็โกยเอาโกยเอาเท่านั้นแหละก็หาเวลาเอามากๆนั่นแหละเทศจบแล้วก็ยังพูดอีกว่ามีทางหลวงพ่อจะออกไปไล่เราอีกละที่เล่าเนี่ยทำอะไรกันไม่หลายอย่างเนี่ยได้ดีละควรอบรมกันใหม่อันนั้นไม่ใช่บุญแล้วแล้วไปทำกันไปทำนั่นแหละทุกวันมันเดือดร้อนจะมาเพราะอะไรเพราะคนไม่มีบุญ
ทำบุญไม่รู้จักบุญกันทำบาปไม่รู้จักบาปกันไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยผมจะเจอเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรคนไม่รู้เรื่องอะไรจริงไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรนะเนี่ยไม่รู้ครูไม่รู้อาจารย์ไม่รู้พ่อรู้แม่รู้การรู้มันคนไม่รู้เรื่องมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยก็ถึงที่ไม่รู้เรื่องไม่พอที่จะทำกันเนี่ยจะทำอย่างอื่นเนี่ยมาผิดได้หมดแต่แรกอันนี้ควรอบรมธรรมะเรายังอยู่นะถ้าคนจะทำยังมีอยู่นะอะไรอะไรทั้งหมดยังมีอยู่นะเที่ยงของอย่างการบวชนี่นะบวชกันเนี่ยแค่ผัดฟังไงบวชกันบวชต้องบวชหมดเงินตั้งหลายหมื่นบวชได้เจ็ดวันสามวันสิบเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยบวชกันแห่กันสองวันสามวันเจ็ดวันหมดเข้าของเงินทองเนี่ยเอาละอาจจะมาไม่เอางั้นบวชไม่อยากให้คนเห็นเลยบวชกลางคืนเนาะบวชกลางวันที่เจ็ดคนมาถ่ายรูปถ่ายอุปชามั่งถ่ายผู้สวดมั่งถ่ายหน้ามั่งถ่ายวุ่นวายอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์อะไรมากมายถ่ายชาพระเราก็สบายดีก็ไม่มีอะไรบวชแล้วก็ต้องปฏิบัติเจ็ดวันก็ให้ปฏิบัติเจ็ดวันสิบห้าวันก็ให้ปฏิบัติสิบห้าวันให้มันทำเถอะให้มันดูเรื่องมันบวชมาได้ให้มันมีปัจจัยให้มันมีรถมีชาติติดออกไปจะได้เป็นข้อแนะนำเราให้เป็นตัวอย่างของคนอย่างนี้พระองค์หนึ่งในสมัยหนึ่งอยากจะศึกมาเลือกพระโสดาสูบาอาจารย์แม่ศึกนานไปดาท่านมาหยุดท่านก็ให้ศึกลาวันนี้ศึกแล้วพรุ่งนี้ศึกก็ได้ตอนเย็นมาจับไก่มาฆ่าแล้วต้มกินเลยไม่ต้องศึกหรอกพระไปว่าทำไมท่านถึงกินไก่กินข้าวเย็นกันเนี่ยกินจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ผมจะศึกอยู่นะดูสิมันคือก่อนศึกซะแล้วยังไงล่ะจิตใจของคนเราเป็นอย่างนั้นท่านจึงมาให้น้อมใจเขาไปหาธรรมะอาจารย์จะไม่ให้น้อมธรรมะกับมาใจของเราให้น้อมใจของเราเขาไปดูธรรมะนะให้น้อมใจเลยน้อมเข้าไปเราก็เดี๋ยวใจของเรามีคุณค่าน้อยจึงน้อมเขาไปหาธรรมะเมื่อน้อมธรรมะเข้ามาใจใจของเราใจเรามันก็เบิ่งอยู่ดีนะมันก็มีอำนาจมากกว่าธรรมะเท่านั้นเพราะว่าจิตใจเราเป็นกันอย่างนี้นี่ฉะนั้นธรรมะนี้พูดถึงว่าธรรมะธรรมะนี่ฉะนั้นธรรมะนี่เมื่อหากว่ามันแทรกเข้าไปอยู่ในสัตว์เมื่อหากว่าธรรมะนี่แทรกเข้าไปอยู่ในเด็กธรรมะนี่มันแทรกเข้าไปอยู่ในคนหนุ่มธรรมะนี่มันแทรกเข้าไปอยู่ในคนแก่ในวงข้าราชการในวงไหนก็ตามนะเถอะเมื่อทำจิตยาที่มันถูกต่อโลกมันเองมันจะปล่อยมันจะเผาลงไปมันรู้ตาเห็นตาสว่างหูและยินมีละมีการให้อภัยกันทุกสิ่งทุกประการมีทำความชั่วมาแล้วก็พยายามจะต้องละทำความผิดมาแล้วมาแล้วก็ดีปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินอยู่เพื่อจะละอนาคตก็เพื่อจะไม่ให้ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกถ้าเราเข้าใจในธรรมะเช่นนี้แล้วมันก็เกิดปัจจัยอย่างนั้นนี้ฉะนั้นในฐานะที่ฐานะครูทั้งหลายที่มาอบรมในวันนี้ก็ดีแล้วอาตมาได้พูดธรรมะให้ฟังเป็นบางสิ่งบางอย่างเป็นข้อประพฤติปฏิบัติอย่าให้เข้าใจว่าของดีเกิดมาจากที่ดีนะของมันดีนั่นมันเกิดมาจากสิ่งดีๆอยากได้ของดีนั่นจะต้องทำเหตุให้มันดีๆเหตุมันดีแล้วผลมันก็ดีผลมันก็ไม่ดีอันนี้จำไว้แน่ไม่มีผิดแน่ทีเดียวไม่มีผิดถ้าเหตุไม่ดีแล้วสิ่งที่เกิดมามันก็ไม่ดีถ้าเหตุดีมันก็ดีเหตุชั่วมันก็ชั่วแต่ว่าบุคคลเราจะชอบคิดอย่างนี้ว่ามันได้แต่ไหนมันดีเนี่ยอันนี้คิดกันเป็นนิสัยโดยมากได้แต่ไหนมันดีถูกครึ่งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าได้มาในทางที่ดีมันก็ดีแต่ได้มาในทางที่ไม่ดีมันไม่ดีหรอกเดี๋ยวนอนยากเดี๋ยวอยู่ยากเดี๋ยวกินยากเดี๋ยวลำบากเนี่ยเดี๋ยวจะคิดยังไงดีมาไปงั้นน่ะถ้ามันได้มันน่ะมันดีมันไม่ได้มันไม่ดีนี่คนคิดแบบนี้ดีให้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันได้นั่นน่ะมันดีแต่ว่ามันได้ในทางที่ดีถ้าไปโกงเข้ามาน่ะไปปล้นเข้ามาน่ะ
ไปฆ่าเข้ามานะไปอะไรเข้ามาในทางที่มันดีดีแต่มันได้ขนาดนั้นแต่ได้ในทางที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอีกวันหนึ่งระวังให้มันดีมันเบียดเบียนเข้ามาอีกสักวันหนึ่งสมมติให้ฟังนะเขาจะประกาศว่าหนังมนุษย์มีราคามากหนังครูยิ่งมีราคามากนะหนังครูใหญ่นะนี่เขาจะประกาศสมมตินั่นสมมติเป็นมานะแต่มันหนังครูใหญ่มีกิโลหนึ่งหลายสิบบาทนะเนี่ยหนังมนุษย์จะมีราคาเป็นมาเช่นนี้ใครเอามาจะใครพาว่าใครว่าได้มานั่นแหละเป็นบุญได้หลายเป็นบุญครูใหญ่จะอยู่ลำบากครูใหญ่จะลำบากครูทุกครูอยู่ลำบากคนธรรมดาเราเขาก็อยู่สบายแค่หน่อยเพราะไม่เป็นครูหนังไม่เคยมีราคาเท่าไหร่นะทีนี้เมื่อหากว่าได้ภาษิตว่าได้ดีได้มากเลยนะมันดีเป็นบุญเขาจะหานะที่นี่นะเขาจะหาหนังครูนะเขาจะแสวงหาดังที่นี่ข้าเอาหนังเป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงเนี่ยดีไหมไม่ดีแน่นอนเลยการมันเป็นเช่นนี้หรืออีกคุณประการว่าขายยาพิษยาพิษเนี่ยสำหรับเป็นยาพิษให้ใครกินก็ตายสิราซ่ายาผมดีที่สุดให้ไก่กินก็ตายให้เป็ดกินก็ตายให้มนุษย์กินก็ตายยานี่ดีมากที่สุดนะดีนั่นหรือดีถ้าดีนั่นก็เอาจะของยากินยาดูสิจะกล้ากินไหมมันกินไม่ได้ทำไมยาดีแบบนี่อันนี้เพราะอะไรแล้วเพราะดีไม่รู้จักดีเนี่ยดีที่มันได้มามันดีไม่รู้เหตุมันพระพุทธเจ้าคนละสิ้นตรัสว่าเหตุนั่นแหละสำคัญมากกว่าผลผลนั่นมันเกิดทีหลังรับผลมันเกิดทีหลังต้นมะม่วงนั่นแหละไอ้ต้นมันดีกว่าผลมันมีผลผลเกิดพรไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นพวกเราทั้งหลายนี่จงสนใจในเหตุดีที่ปราศจากโทษดีนั้นดีในทางพุทธศาสนาดีที่ประกอบไปด้วยโทษนั้นมันก็ดีเหมือนกันดีแล้ววุ่นวายดีแล้วเกิดโทษดูดีแล้วเดือดร้อนอันนั้นก็ไม่ดีกรรมชั่วที่คนทำแล้วกรรมบันไดที่ใครทำแล้วเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีกรรมอันใดที่คนทำแล้วตายด้วยวาจาทำแล้วมีความสุขในภายหลังกรรมนั้นดีพระพุทธเจ้าของเราไอ้เช่นนี้หลักที่จะประพฤติปฏิบัตินั้นเราไม่ต้องไปยุ่งอยู่ที่ไหนหรอกมันมีกายของเราอยู่แล้วมันมีวาจาเราอยู่แล้วมันมีใจอยู่แล้วใครจะไปรู้จักดีกว่าใจของเราแล้วให้ครูทุกคนลองคิดดูที่ว่าตั้งแต่เราเกิดมาจำได้ในบัดนี้เราย้อนหลังนี้เราทำอะไรบ้างทำดีแค่ไหนที่ไหนมีไหมทำชั่วผิดถูกมีไหมอันนี้ของอันนี้เป็นปัจจัยจังให้ไปดูเอาเองแค่มีทั้งนั้นแต่ใครจะรู้ดีกว่าเราแล้วนี่เพราะเรารู้เองเราทำดีโลกก็ปฏิบัติเองเราก็เลิกเองเราก็ละเองเราปฏิบัติเองเราสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามที่ติดอยู่ในใจของเรานั้นถ้าเราไม่ชำระมันใครจะมาชำระให้เราล่ะจะให้ใครหน้าที่ของเราแล้วไม่ทำใครจะมาทำให้เรามันเป็นเช่นนี้ให้คิดเช่นนี้มันเป็นคณะครูทั้งหลายที่มาฟังธรรมในวันนี้ไปตรวจตราดูเถอะว่าแค่ไหนมันมานี่มันมีอะไรบ้างไหมในใจของเรานั้นมันคิดชอบถูกต้องแล้วหรือยังนั่นให้ตรวจดูไม่ใช่ไปตรวจดูต้นไม้ภูเขาเราตาเราตรวจดูกายดูใจของเรามีอะไรบ้างไหมถ้ามันมีที่ไม่ดีก็พยายามละมันเสียพยายามละมันจนถึงปัจจุบันนี้แม้อนาคตที่ยังไม่ทำก็ดีก็พยายามอย่าทำมันอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าผู้ประพฤติปฏิบัติเรียกว่าน้อมใจเข้าไปสู่ธรรมะไม่ใช่น้อมธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราเป็นปัจจัยอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุนี่คือนั่นการประพฤติปฏิบัตินี้เมื่อไรทำชั่วแล้วทำดีแล้วก็ทำชั่วก็ทำดีบุญแล้วก็บาปผิดถูกมันก็ผิดถูกทีนี้ทำบาปมาแล้วได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าในนี้พระพุทธเจ้าก็ทำผิดมาทั้งนั้นน่ะทำบาปมาสาวกก็ทำบาปมาทั้งนั้นทำผิดมาทั้งนั้นแต่ท่านรู้และท่านหยุดหลักอันนี้สำคัญมาก
อย่างเราคือมุนจันนั่นแหละทุกคนนะเคยสูบกัญชามาเคยกินเหล้ามาอะไรอะไรทุกทีนะแล้วจะหยุดไม่ได้เลยกินเหล้ามาแล้วหยุดกินมันได้ไหมหยุดกินไม่ได้ก็หยุดบาปกินกัญชามาได้หยุดกินมันได้ไหมหยุดกินไม่ก็หยุดบาปหยุดแต่วันนี้เมื่อกินแต่วันนี้ไปก็ไม่เมาแต่วันนี้ไปนี่เรียกว่าทำบาปมาแล้วทำบุญล้างมันเพราะการหยุดเอางัวตัวหนึ่งมาฆ่าลงไปจ้ะเอาไปถวายพระสักครึ่งหนึ่งเราก็กินกันครึ่งอันนี้ไม่ใช่ทำบุญล้างบาปกันแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแบบหยุดแบบหยุดแบบหยุดทำบุญเพื่อการหยุดเพื่อนี่เรียกทำบุญล้างบาปแบบบาปอะไรมีมาล้างไปหมดตรงนั้นแหละใช่ใช่อยู่แต่ลองดูก็ได้เล่าอยู่หยุดกินเล่าจ้ะถ้าหากว่าต่อที่ทำมันยังเมาอยู่อย่างเดิมจะมาเที่ยนจะมาก็ได้ธรรมะมันมีอยู่อย่างนี้แหละแต่คนเราไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยพิจารณาเอาจริงเอาจังกันนะมันเป็นเช่นนี้อันนี้เหตุมันอยู่ที่ตัวของเราอันนี้บรรยายธรรมะเด็ดขาดนะบรรยายธรรมะนี่มันจะติดต่อกันนั้นเด็ดขาดนะนี่ทำแสดงธรรมโดยเด็ดขาดเพราะว่าทั่วอะไรมาทุกอย่างก็จับเลยนะเหมือนเราจะเหมือนอาตมาจะไปจับไก่ตัวหนึ่งจับถูกหางมันหลุดเอาตีมันก็เอาจับถูกปากเอาหมดเลยมันถูกไก่ตัวนี้ก็พอนะพูดเด็กกระเด็กนี่มันทุกอย่างหลายอย่างจะเอาอะไรมารวมกันในวันนี้ให้มันหมดทุกอย่างได้ไหมไม่มีมันต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นความที่เด็กกระเด็กนี้อานิสงส์แห่งการฟังธรรมนี้ก็บรรลุธรรมะได้อย่างสูงสุดเหมือนกันในช่องพุทธการเราเหมือนกันแสดงธรรมไม่ติดต่อหรอกแต่มันเนื่องกันอยู่ไม่ติดต่อแต่ว่ามันเนื่องกันมันเนื่องในการนะเนื่องในการมันเพียนอยู่ถึงแม้ว่าจับไก่ตัวเดียวจับถูกขามันก็ขาไก่นั่นแหละจับถูกปีกมันก็ปีกไก่จับถูกหัวกับหัวไก่จับถูกขนกับขนไก่ไม่ใช่เป็นขนเป็ดขาเป็ดหรอกมันเป็นแบบนี้ทางธรรมอย่างนั้นน่ะในอัจฉริยะเดียวก็รู้ได้ที่การทางธรรมชนิดนี้โยมก็นึกว่าในเวลานี้ของธรรมเนี่ยจะเข้าใจอย่างนี้โดยมากออกไปจากนี้ไปจะไม่เข้าใจว่าเราได้ฟังธรรมความเป็นจริงธรรมะนั้นโผล่อยู่ทุกเวลาหนูนั่นเห็นสุนัขมันกัดกันนั่นเนี่ยเทศให้เราฟังแล้วสุนัขมันเทศให้เราฟังมันแย่งกันกินก้างใช่ไหมนี่นะมันแย่งกันกินก้างมันทะเลาะกันนี่เรื่องนี้ไม่ดีเข้าใจไหมยังไงนี่สุนัขมันกัดกันอย่าเอาอาหารไปเทมันแย่งกันกินมันแย่งกันกินก้างแล้วน้อมกันมาเดี๋ยวอันนั้นเป็นไงนะเราแย่งกันงั้นหรือเปล่านะนั่นแหละเทศแล้วนั่นน่ะเทศหรือนั่งรถไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมันโค่นลงนั่งก็เทศให้เราฟังแล้วเนี่ยต้นไม้มันเทศให้ฟังอันนี้มันเกิดมาแล้วมันก็ตายนะนี่นะเราก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนี้นะฟังเนี่ยมันก็เดินไปอย่างนี้นั่งรถไปอีกแท่งนึงเห็นงัวตัวหนึ่งมันเดินทางไม่ดีรถเดินงานงานมันก็เทศให้เราฟังเนี่ยอันนี้งัวนะนี่นะเมื่อในรูปภาษามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เลื่อยอย่างนี้ได้เห็นไหมทุกวันเราจะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนให้โยมทั้งหลายเข้าใจว่ามีธรรมชาติให้ความรู้อยู่ทุกเวลานะทุกเวลาหรือไปถึงบ้านแล้วนะออกจากแล้วไปถึงบ้านไปกินข้าวมาฟังธรรมมันนี่มันหิวไปถึงบ้านเลยกินข้าวมากเกินไปอึดอัดนั่งก็ไม่สบายนอนไม่สบายนะนี่เทศให้เราฟังแล้วมันอึดแล้วนั่งก็ไม่สบายนอนไม่สบายมันมีเจตเจตออกงานแหละนี่เป็นทำไมนี่แหละไม่พอเหมาะต่อควรนี่คือของไม่พอดีถ้าพอดีมันก็ต้องอยู่สบายนั่งสบายนอนนะถ้าไปมัวอย่างนี้จะไม่กินนะกินไม่พอจ้ะเกิดนอนจนมันหิวอันนี้ก็เทศให้เราฟังอยู่แล้วอันนี้มันไม่พอเหมาะพอควรมันไม่กินข้าวอย่างนี้นะคนมีปัญญาจะต้องให้ไล่ปัญญาอยู่ทุกเวลานอกจากตายไปแล้วนะนอกจากตายไปแล้วคนก็แปลเหมือนกันนะคนเราก็ไม่รู้จักคนตายเหมือนกันเนี่ยแต่คนตายแล้วเป็นใจนอกจากคนตายไปแล้วตายหายใจอยู่เคยเห็นไหมเราเคยคิดไหมคนตายเดินไปเดินมาคนหายใจอยู่นั่นแหละคือคนไม่รู้จักคนตายอัปมาโทมัจโนปทังคนประมาทแล้วคือคนตายแล้วที่บอก
ันเคยหลอกคนตายทีนี้มันหลอกคนดีเราเนี่ยว่าลมหายใจเข้าออกหมดไปเรียกว่าตายอันนั้นมันตายหยาบๆนาทีหนึ่งตายทีอันนี้มันตายทุกวันทุกวันมันตายมันตายตายทุกวันทุกวันหายใจเข้าหายใจออกเดินไปเดินมามันตายทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนี่มันตายมากกว่านั้นอันนั้นเกิดมาทีหนึ่งตายทีหนึ่งอันนี้เกิดมาทีหนึ่งมันตายหลายเกินคนประมาทอันนั้นว่าไม่ดีก็ทำอยู่มันก็ไม่หยุดอันนี้ประมาทพระพุทธเจ้าองค์แทนกับคนตายคนตายอัตมาโตมาจนุปสังคนประมาทคือคนตายไม่เป็นอะไรแล้วเดินไปก็ตายอย่างนั้นเดินตายก็ตายฟังอยู่ไปเอาปฏิบัติคือคนตายฟังธรรมไม่ใช่คนเป็นฟังแต่นี้ก็ไม่ไปละเท่าที่ควรละได้ก็เป็นคนตายเป็นครูตายไม่ใช่ครูเป็นมันเป็นอย่างนี้คนตายอย่างนี้ให้พากันเห็นนะไม่ใช่ฟังลมหายใจอย่างนี้แล้วมันตายถ้าเราคิดแบบนี้มันก็ดีทุกคนนั่นแหละทำไมมันไม่ดีล่ะมันก็ดีได้ทุกคนแต่เราไม่ปฏิบัติธรรมะเราไม่หนักใจธรรมะหนักใจกันอยู่อย่างเราก็ไม่เคยแก่กันเป็นหนุ่มอยู่เรื่อยไม่ได้จากคนแก่ไม่จากคนหนุ่มก็เขาเห็นว่าคนห้องออกจะเป็นคนแก่นั่นแหละเป็นเด็กไม่ดูเรื่องอะไรเลยนั่นแหละเป็นเด็กคนไม่ดูเรื่องอะไรเด็กคนนั้นแหละคนอายุเขา20ปีเขาดูจากธรรมะเขาแก่เขาใหญ่เขาโตแล้วห้องออกเขายังกินเหล้าอยู่นั่นเด็กเด็กอมมือทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่อื่นนะเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาอะไรเลยเด็กไม่โตนั่นอายุวัยชนละเนี่ยขึ้นเด็กแท้แล้วเข้าใจอย่างนี้รู้จักคนแก่รู้จักคนใหญ่รู้จักถ้าเราว่ากันหนักในธรรมะมันก็ต้องรู้จักทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นแหละถ้าไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักตรงนี้ไม่รู้จักว่าเราเป็นเด็กเราเป็นแก่ผู้ใหญ่เป็นยังไงเราก็เห็นว่าผู้ใหญ่มียศเกียรติยศหรืออ้วนอ้วนตัวใหญ่ใหญ่ขนาดว่าเราใหญ่ของอาหารเนี่ยมันในเนื้อเป็นอาหารมันไม่ได้ข้าวในปลาเป็นอาหารมันร่างกายใหญ่ๆเช่นนั้นนะมันมีราคาใหญ่หมูน่ะมีราคาคนไม่คดีแล้วย่อมเป็นโรคอักเสบโรคตับโรคไตวุ่นวายเท่านั้นเนี่ยอันนั้นใหญ่นั่นหมูเขาสันเสริญกันต้องมีใจใหญ่ใจสูงจะต้องมีการให้อภัยกันที่ต้องมีการให้อุปอมารีกันต้องหนักใจในธรรมะมีเรียกว่าผู้ใหญ่นั่นเรียกว่าผู้ใหญ่ไม่ประมาทเมื่อเพียงฉะนั้นวันหนึ่งครูนำนักเรียนมาอบรมว่านักเรียนนี่มันสอนยากครูต้องดีอาตมาก็ด่าเด็กๆคนนั้นน่ะมันสอนยากเขาก็นั่งฟัง ลาจบแล้วพวกเด็กๆนักเรียนเห็นมาถามว่าไอ้พวกครูเราเป็นไงกันน่ะจำมาทีนี้ไหมไม่เป็นอะไรแต่ไม่พูดนี่นะ อาจารย์มาเลยเด็กนักเรียนมันสอนยากมันลำบากก็ควรให้อภัยมันเพราะว่ามันเป็นนักเรียนมันเป็นเด็กไอ้ครูสอนเด็กนี่ไม่ควรแยกสามัคคีกันต้องทำความเข้าใจกันให้มันดูเรื่องไม่ควรแข่งแย่งซึ่งกันและกันเราเป็นแบบของคนเป็นแบบของนักเรียนไม่ควรเห็นแก่ตัวควรให้มันสบายในโรงเรียนนั่นในครูนั้นคนนอกบริธรรมะอย่าไปแข่งแย่งซึ่งกันและกันแบบนี้ถ้าหากว่าครูเป็นเช่นนี้ไม่ควรให้อภัยแต่เพราะเป็นครูเด็กๆมันดื้อเนี่ยก็ควรให้อภัยมันเป็นลูกผิดเราไม่เป็นเด็กดื้อนั่นแหละไม่ควรให้อภัยลูกมันดื้อคนไหนอภัยมันเป็นลูกเรานะก็เด็กๆนั้นมันจะเป็นพ่อแม่คนจะเป็นครูคนมันจะมาจากไหนล่ะเราเป็นครูคนก็จะเป็นครูคนครูคารวะครูผู้สอนก็ต้องทำอย่างนี้นี่พระพุทธธรรมมันเป็นอย่างนี้นะได้ยังไงนะมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครล่ะธรรมะมันเป็นอย่างนี้มีแต่นั้นก็คณะครูทั้งหลายทั้งครูผู้หญิงผู้ชายจะมานี้ในวันนี้มาอบรมธรรมะอาตมาก็พูดธรรมะอบรมให้นะผิดถูกอะไรไปพิจารณานะมันตรงไปตรงมามันถูกหน้าตาสีตาสาไม่รู้เรื่องถนนเนี่ยทำให้มันตรงไปถูกสวนตาสีตาสาไม่รู้เรื่องมันจะตรงมันไปอย่างเนี้ยอย่างนั้นก็ชื่อว่าตรงไม่ได้อย่างนั้นก็ชื่อว่าธรรมะไม่ได้อย่างนั้นจะเอายังไงกันไม่มีนิมิตจะถามจะทำไงกันนอกจากทำอย่างนี้ให้เป็นคนดีแล้วอย่างอื่นไม่มีจะไปตามใจคนทุกคนไม่มีหรอกสวัสดิ์ข้าโตกระตาธรรมโอธรรมผู้มีภาคศัตรีแล้วมันมีอย่างนี้ดีในตามไปตามกิเลสของใครเท่านั้นเนี่ย
ดีตรงไปตรงมาตรงไปเรื่อยไปมันดีอย่างนี้ถึงยืนหนึ่งไม่กลับธรรมะอีในของพระพุทธเจ้าไม่แก้ไม่บัญญัติอีกไม่ได้ถอนอีกไม่ได้ในมันกฎหมายชาวโลกเรานี่เอาถอนมันออกไปอีกจะถึงอีกถอนนี่เลยว่าไอ้คนที่ไม่แน่นอนจิตใจแค่พูดว่าถอนไม่ได้บัญญัติไม่ได้อะไรก็ทางมันเรียกว่าของตายตัวแล้วฉะนั้นธรรมะมันจึงตรงไปตรงมาถ้าหากว่าฟังถ้าหากว่าใครฟังเข้าใจแล้วจะมีประโยชน์มากทีเดียวเลยจะให้ประโยชน์แก่ตัวเราจริงๆนี่ฉะนั้นถ้าอะไรมันผิดพลาดที่ไม่สบายที่อาตมาพูดไปนี่มันพูดไปเหมือนหอกมันแทงคนนี่แหละปะขวางทางไม่ได้ธรรมะเป็นงั้นแต่พูดไปงั้นมันผิดถูกอะไรอะไรก็ให้อภัยนี่ฉะนั้นวันนี้นี่ฉะนั้นการบรรยายธรรมะมาในวันนี้ก็สมควรเจเวลาในเวลาที่สุดผลที่สุดนี้ขอประการทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงปกครองกล่องการทุกท่านทั้งหลายที่ด้วยอำนาจแห่งการประพฤติแห่งการปฏิบัติธรรมะโดยกายวาจาใจของคณะครูทั้งหลายวันนี้จงให้มีเกิดผลโดยธรรมะโดยสมาปฏิบัติที่ให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆคนเถิด